เคลียร์ไม่รับงาน4ปีปุยฝ้ายจุดเริ่มต้นรักสามีจาก FC บอยพ่อสื่อวิวาพระช่วยสามีอยู่ห่างไร้ปัญหาเคลียร์ไม่รับงานละครกว่า4ปีปุยฝ้ายควงสามีเผยจุดเริ่มต้นรักจากแฟนคลับบอยพ่อสื่อวิวาเกิดจากคุณพระช่วยนักแสดงและนักร้องสาวปุยฝ้ายณัฐพัฒน์ที่วันนี้ควงสามีหนุ่มตามเทียนวิทย์เปิดจุดเริ่มต้นความรักจากแฟนคลับสู่แฟนครับพร้อมเคลียร์ข่าวออกจากวงการบันเทิงไม่รับงานละครกว่า4ปีผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีพีเคปิยวัฒน์และเป็กกี้ศรีธัญญาเป็นพิธีกรดำเนินรายการแต่งงานมากี่ปีแล้วปุยฝ้ายกำลังจะครบ2ปีค่ะไปเจอกันได้ยังไงตามพี่บอยพิษณุแนะนำแต่ก่อนที่คุณบอยพิษณุแนะนำคุณตามเขาเป็นแฟนคลับคุณฝ้ายมาก่อนตามใช่ใช่ผมดูตั้งแต่เขาออดิชั่นตอนอ้วนคนเราเห็นใครสักคนในทีวีแล้วเราชื่นชอบเขาคิดเลยเหรอว่าเราต้องจีบเขาให้ได้ตามมันบังเอิญมากกว่าถ้าไม่ได้เจอพี่บอยก็ไม่ได้เจอเขาผมก็ถามพี่บอยว่าชอบคนนี้เขามีแฟนหรือยังเขาบอกมึงแน่ใจเหรอมันแปลกนะเว้ยแต่มึงลองคุยดูแล้วมึงจะรู้เองหลังจากที่เราบอกว่าชอบ7 เดือนก็เจอเขาทุกเช้าเป็นไงพี่ได้เบอร์ฝ้ายยังได้ไลน์ฝ้ายยังถามอย่างนี้ทุกวันทำไมต้องดึงถึง7 เดือนตามเหตุผลของพี่บอยเขาบอกว่าขอสกรีนดูก่อนว่ามึงเอาจริงหรือเปล่าปุยฝ้ายเขาบอกว่าฝ้ายเวลามีแฟนฝ้ายค่อนข้างจริงจังจะเป็นคนที่ไม่ได้คบใครสะเปะสะปะมีแฟนน้อยคนแล้วเวลาคบเราจะค่อนข้างจริงจังกับความรักเพราะฉะนั้นเขาต้องดูก่อนว่าคนนี้มาแค่ตอเล่นๆหรือว่าตั้งใจจะจริงจังกับน้องตัวเองแล้วอะไรทำให้เราผ่านคุณบอยก่อนตามผมคิดว่าพี่บอยน่าจะสังเกตความสม่ำเสมอจนผ่านมา7 เดือนนางก็คงมันคงจริงเว้ยฝั่งพี่บอยได้มาพรีเซนต์ให้คุณฝ้ายฟังไหมว่าคนนี้เขาสนใจเราอยู่นะปุยฝ้ายบอกค่ะตอนนั้นฝ้ายจะซื้อบ้านต่อพี่บอยก็เลยนัดดูบ้านแกพูดว่าฝ้ายมีคนชอบนะมีคนสนใจฝ้ายบอกไม่เอากำลังทำงานตอนนั้นเราโสดมานานแล้วเรารู้สึกว่าเอนจอยกับการใช้แรงงานตัวเองแล้วไม่อยากเอาความรู้สึกมาเป็นภาระเพราะตอนมีแฟนมันเป็นภาระทางใจเรารู้สึกแฮปปี้เขาบอกมึงนิสัยดีมากเรียบร้อยก็บอกว่าขอดูรูปหน่อยแกก็เปิดรูปให้ดูพอเห็นรูปแล้วเป็นไงปุยฝ้ายฝ้ายก็บอกบ่อมักหนูบอกผู้ชายเกลี้ยงเกลี้ยงตาโตตาโตคมมันมาขีดเดียวเลยพอเราเห็นบุคลิกเราไม่ได้ตัดสินว่าเขาดีไม่ดีนะคะอาจจะเป็นความรู้สึกแรกอาจจะไม่ได้โดนเท่าไหร่เฉยๆและหลังจากนั้นที่บอยก็สะกิดตลอดเฮ้ยนิสัยดีนะแล้วเราเห็นเขามีรอยสักเรามีทัศนคติเกี่ยวกับความรักเรารู้สึกว่าเราถึงวัยที่จะหาความปลอดภัยในความสัมพันธ์ไม่ได้คบด้วยความหวือหวาพอเห็นมาสักจะเปรี้ยวหรือเปล่าจะเจ้าชู้หรือเปล่าเราขี้เกียจปวดหัวตอนนั้นชนะใจเขาได้ยังไงตามผมน่าจะสม่ำเสมอมีความเป็นตัวเองอยากทำอะไรก็ทำไปไหนก็ชวนตรงๆไม่ไปก็ไม่เป็นไรโมเมนต์ที่เจอกันครั้งแรกปุยฝ้ายโคตรฮาเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นนัดกันเดทแรกคุณบอยบอกว่าจะมาด้วยอยู่ดีๆก็เทแล้วแบบเดียวก่อนไปกัน2 คนแล้วฉันจะยังไงเราอาจจะไม่ได้สปาร์คเขามากเราอยากให้มีเพื่อนไปสักคนไปช่วยกันคุยคนนี้แชร์โลเคชั่นมาให้หนูเสียเส้นตั้งแต่ตรงนั้นเลยเรารู้สึกว่าเดทแรกทำไมเขาไม่เอ่ยปากว่าเดี๋ยวไปรับฝ้ายบอกว่าพี่บอยเขาแชร์โลเคชั่นมาทำไมเขาไม่มารับฝ้ายวะพี่บอยบอกว่ามึงพิการเหรอไปเองไม่เป็นเหรอไม่ใช่เดทแรกก็ควรมารับเราปะเราก็คิดไปเองพี่บอยบอกว่าไปเองดีแล้วถ้ามึงไม่ชอบจะได้ปลีกตัว
ซึ่งตอนนั้นเรามีปัจจัยหนึ่งที่เราไม่อยากขับรถเองเพราะว่าคอนโดฝ้ายถ้ากลับข้ามนิดนึงที่จอดรถไม่มีแล้วเราเลยรู้สึกว่าไม่อยากเอารถเราออกไปนี่คือเหตุผลจริงๆแต่พี่บอยว่าไม่ให้เราขับรถไปฝ้ายบอกนั่งแท็กซี่ได้ไหมเขาบอกไม่ได้เดี๋ยวฝ้ายจะดูแรดเหมือนไม่เอารถไปเพื่อให้เขามาส่งเรากลับฝ้ายก็เลยโอเคงั้นขับรถไปเจอกันพอไปเจอเขาจอดรถรอก่อนแล้วหน้าร้านอาหารญี่ปุ่นพอเขาเห็นเราเขาก็เดินอ้อมไปหลังร้านเหมือนเข้าไม่ได้วนกลับมาข้างหน้าใหม่แล้วเราก็อะไรของมันวะเขินจนเสียทรงเหรอตามเสียอาการหน่อยครับตื่นเต้นปุยฝ้ายเดินไปหาเขาเลยนะเดินสวนกันแล้วเขาแกล้งทำเป็นไม่เห็นเราหนูก็เลยที่ตามปะคะออกครับคุณตามตอนนั้นคิดอะไรอยู่เห็นเขาไหมตามเห็นที่เห็นตั้งแต่เลี้ยวแล้วเราไปทำการบ้านมาว่าเขาขับรถอะไรพอเห็นเขาเลี้ยวมาเราฟอร์มไว้ก่อนไม่เห็นพอฟอร์มเสร็จมันตื่นเต้นจริงๆไม่มีอะไรหรอกหาอะไรทำไปเรื่อยพอเห็นก็ไม่กล้าทักแค่นั้นเองปุยฝ้ายทวีภาคทั้งที่คุยไลน์กันแล้ววันนั้นเขาคุยกับเราเขาไม่มองหน้าเลยนะพี่หลบตาตลอดฝ้ายบอกร้านนี้เปล่าเขาบอกว่าใช่ครับเดี๋ยวพี่ไปเข้าห้องน้ำก่อนครับตามตื่นเต้นเราชอบเขาเป็นทุนเดิมอยู่แล้ววันนั้นสวยไหมตามสวยนะคือเขาไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้แต่งตัวใดๆเลยมาเสื้อยืดแขนยาวกางเกงยีนใส่หมวกสวยนะผมชอบผู้หญิงไม่ค่อยแต่งหน้าเยอะทำไมวันนั้นไม่แต่งหน้าเลยปุยฝ้ายเป็นคนไม่แต่งตัวไม่แต่งหน้าถ้าทำงานถึงแต่งแล้วก็เรารู้สึกว่าเราเป็นสไตล์นี้เราจะไม่พยายามที่จะให้เขาต้องประทับใจทำไมวันนั้นไม่ไปรับปุยฝ้ายตามผมรู้สึกว่าถ้าผมเสนอตัวไปอย่างนี้มันจะเหมือนจู่โจมมากเกินไปหรือเปล่าเห็นว่ากว่าจะได้ไลน์กว่าจะได้คุยกันมันยากมากปุยฝ้ายมันผ่านวิดีโอคอลก่อนเพราะพี่บอยก็ยังไม่ได้ให้ไลน์ให้เราวิดีโอคอลกันนู่นนี่นั่นก็ยังไม่มีการแลกไลน์กันสักทีแล้วได้ไลน์ยังไงปุยฝ้ายก็เป็นแผนอีกแหละคือฝ้ายฝากซื้อของที่ฮ่องกงแล้วโทรไปพี่บอยซื้อยังเฮ้ยเฮียนวดวะแต่ไอตามมันออกไปเดินเล่นเอางี้มึงเอาไลน์มันไปแล้วทักไปให้มันซื้อตามมันคือความบังเอิญครับแผนนี้ได้ผลไหมปุยฝ้ายมันกลายเป็นว่าได้ฝากเขาซื้อแต่เราเกรงใจมากบอกพี่ห้ามซื้อให้นะต้องเก็บเงินนะเพราะตอนนั้นเราไม่ได้ปักหลักว่าคบเขาเลยเราคุยด้วยความจริงใจจริงๆว่าเดี๋ยวขอโอนเงินหลังจากนั้นก็คือมีรายการแต่เขาก็สุภาพเขาไม่จู่โจมเขาอาจจะบอกว่าสวัสดีครับทำอะไรอยู่นู่นนี่นั่นคุยทั่วไปปกติตอนนั้นเขาฝากซื้ออะไรตามน้ำหอมพี่แต่ผมไม่ได้คิดเงินเขาแต่พอได้คุยกันกลับรู้สึกว่าคุณตามไม่เหมือนผู้ชายคนอื่นที่เคยรู้จักมาเลยปุยฝ้ายตั้งแต่วันแรกที่เจอเขาด้วยความที่เราไม่ได้เขินอายเราเป็นตัวเอง 100% หนูกินทุกอย่างที่หนูอยากกินหนูไม่สนใจว่าเขาจะมองหนูยังไงพอคุยรู้สึกว่าข้างในเขาจิตใจดีมากเรากลับรู้สึกเป็นห่วงเขามาคุยกับเรากลัวทำเขาเสียใจเราก็เลยบอกเขาตั้งแต่วันนั้นเลยว่าฝ้ายไม่ได้คิดกับพี่แบบแฟนนะเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนดีเขาบอกว่าไม่เป็นไรเราเป็นเพื่อนกันก็ได้ครับแล้วก็คุยกันมาเรื่อยๆตามตั้งแต่เจอกันวันแรกจนถึงวันขอแต่งงานไม่มีวันไหนไม่เจอกันเลยปุยฝ้ายขยาดไม่ชอบนะแต่เจอทุกวันมีหยอดคำหวานให้คุณฝ้ายไหมตามผมเป็นคนใช้คำหวานจีบผู้หญิงไม่ค่อยเก่งปุยฝ้ายพอหลังจากเจอวันนั้นเราก็นิ่งๆกับเขาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือด้วยความที่เขาเป็นคนดีเรารู้สึกว่าที่ผ่านมาผู้ชายที่เข้ามาจีบเราทำให้เรารู้สึกฮอเจตนามันชัดบางทีมาก็ดูแบบน่ากลัวเรารู้สึกว่าเราต้องเอาสภาพหัวใจเราไปปวดหัวกับผู้ชายอย่างนี้
แต่คนนี้ทำไมมันเหมือนน้ำที่นิ่งๆมันสงบเจอกันไม่มีการโดนตัวเราเลยจนเราถามว่าแตะตัวฉันบ้างได้ไหมคนนี้เขาซื่อมากสุภาพมากนิ่งมากเรารู้สึกว่าไม่มีเสน่ห์โคตรโคตรแต่อีกมุมเรารู้สึกปลอดภัยที่คุยกับเขาแล้วจุดไหนที่รู้สึกว่าอยากจะคบกับคนนี้ปุยฝ้ายไม่มีที่มันคุยกันทุกวันคุยไปเรื่อยๆแล้วมันค่อยๆซึมไปไม่รู้ว่าคบกันเมื่อไหร่ไม่เคยตกลงเป็นแฟนกันตั้งแต่ร้านโอมากาเสะแล้วแต่งงานเลยเหรอปุยฝ้ายใช่ค่ะตามหลังจากคุยกันมาสัก6-7 เดือนที่ขอเป็นแฟนปุยฝ้ายเธอไม่เคยขอฉันเป็นแฟนเนียนไปเรื่อยๆไปสวีเดนยังไม่ขอเป็นแฟนเลยตอนนั้นขอเป็นแฟนตอนไหนตามน่าจะประมาณ5เดือนพอขอเป็นแฟนปุ๊บเขาบอกว่าไวไปหลังจากนั้นผ่านไปอีกสักหน่อยประมาณ8เดือนยอมตกลงเป็นแฟนการแต่งงานในครั้งนี้ต้องใช้คำว่าคุณพระช่วยปุยฝ้ายไปทำบุญด้วยกันแล้วมีพระผู้ใหญ่รูปหนึ่งที่ท่านเหมือนทำนายทายทักแล้วแม่นยำมากๆแล้วเจอกันครั้งแรกท่านบอกที่ตามว่าโยมรีบจับจองเป็นเจ้าของนะเพราะคู่เขาอีกชาติหนึ่งกำลังง้างธนูแล้วตามหลวงพ่อท่านก็เรียกเลยตามมานี่รีบไปขอเขานะยังไม่ต้องแต่งก็ได้จองไว้ก่อนไม่งั้นฝรั่งตาน้ำข้าวนู่นนี่นั่นหลังจากที่ท่านบอกนานไหมถึงแต่งตามไม่นานประมาณ 4-5 เดือนตอนนั้นตามมั่นใจเลยไหมอยากใช้ชีวิตที่เหลือกับผู้หญิงคนนี้ตามมั่นใจที่ปุยฝ้ายเขาบอกว่าเขาปักหมุดที่เราไว้แล้วแต่เรายังไม่ได้ปักหมุดที่เขาเรายังงงเคยบอกว่าเธอจะหาเรื่องขอฉันแต่งงานถามกูก่อนนะเดี๋ยวกูเซโนมาแล้วเขินนะก็ยังคุยกันขำๆแต่ก็ไม่คิดว่าเขาจะขอวันนั้นสุดท้ายโมเมนต์โรแมนติกก็เกิดขึ้นตามตื่นเต้นมากมีการวางแผนคนแรกเลยโทรหาพี่บอยก่อนที่ถ้าผมจะขอฝ้ายแต่งงานที่ไหนดีพี่บอยก็แนะนำที่มีที่หนึ่งค่อนข้างโรแมนติกอยู่บนเรือผมก็โอเคประมาณวันนี้นี้นะคุยกับพี่บอยเสร็จปุ๊บโทรหาแม่จะขอลูกสาวแม่แต่งงานนะตามนั้นนะด้วยความสนิทกันมากแม่แกก็บอกว่าแล้วแต่มึงเลยเอาไปเถอะมึงคิดดีแล้วนะปุยฝ้ายแต่แม่เขาชอบพี่ตามมากอยู่แล้วปกติเขาไม่ได้รักใครง่ายๆแล้วตัวพี่ตามเองเขาก็รักแม่เราก็เลยคุยกันเยอะเลยสนิทกันพอแม่บอกโอเคปุ๊บวันขอเป็นยังไงตามลงเรือที่เอเชียทีพอนัดแผนสถานที่เรียบร้อยกับพี่บอยบอกเพื่อนๆที่สนิททั้งเพื่อนฝ้ายและเพื่อนผมว่าเป็นประมาณนี้นะช่วงนั้นเป็นจังหวะที่ฝ้ายกับแม่ฝ้ายงอนกันเราก็ห่วงว่าแม่จะมาไม่ได้แต่แม่เองให้ความร่วมมือดีมากๆวันนั้นทั้งตื่นเต้นและดีใจที่แม่ลูกได้กอดกันรักกันก่อนหน้านั้นไม่คุยกันนานเท่าไหร่คุยฝ้ายอาทิตย์กว่าๆแต่ก่อนหน้านั้นฝ้ายจะคุยกับแม่ทุกวันเหมือนเรายังเป็นเด็กอยู่มีอะไรก็บอกเขาหมดแค่ไม่คุยกัน 2-3 วันคือแย่แล้วมาเจอแม่อีกทีบนเรือปุยฝ้ายแม่ใส่มาสคอตมาเป็นชุดกระต่ายต้องทำเซอร์ไพรส์นู่นนี่นั่นจัดการกับตรงนั้นยังไงตามผมกับพี่บอยเราเตรียมกันมาดีอย่างแหวนนางก็ช่วยซ่อนให้วางคิวให้อแมนดาภรรยาพี่บอยก็ให้ความร่วมมือด้วยปุยฝ้ายวันนั้นที่ฝ้ายไปเพราะอแมนดาโทรหาฝ้ายนะเพราะว่าฝ้ายขี้เกียจออกจากบ้านฝ้ายเป็นมนุษย์ถ้ำพออแมนดาโทรมาไปก็ได้อยู่ดีๆก็ขึ้นเรือไปแต่งสวยแบบนี้เลยปุยฝ้ายจริงๆหนูเปลี่ยนกางเกงตอนแรกใส่กางเกงขาดสบายสบายแล้วลากแตะสไตล์หนูพี่ตามบอกว่าต้องแวะไปหาเพื่อนที่สยามช่วยเปลี่ยนกางเกงแบบสุภาพให้หน่อยแต่หัวก็ไม่ได้สะนะแล้วประโยคแรกที่ฝ้ายพูดคืออะไรปุยฝ้ายทำอะไรของมึงเนี่ยมันตกใจกระโดดหนีแล้วหันไปถามทำอะไรของมึงเนี่ยแล้วคือหนูกับพี่ตามเวลาคุยกันบางคนไม่เข้าใจทำไมเราพูดจาไม่สุภาพกับเขาเลยเราวัยใกล้กันมากแล้วมีความเป็นเพื่อนสูงมากเราคุยกันเหมือนเพื่อนมาก
ตอนนั้นตกใจไหมที่เขาบอกมึงทำอะไรของมึงเนี่ยตามตอนนั้นหูดับแล้วตื่นเต้นปุยฝ้ายเขาบอกถึงเวลาแล้วนะต่อไปพี่ดูแลหนูเองไม่ต้องเหนื่อยแล้วหนูก็เหมือนพยักหน้าแต่งงานมา2 ปีแล้วช่วงนี้ไม่ค่อยอยู่ด้วยกันเหรอตามช่วงนี้งานก่อสร้างทางเหนือรับมาเยอะแล้วคุณพ่ออายุเยอะแล้วก็เลยต้องเข้าไปดูแลแทนแล้วฝ้ายไม่ไปแพร่กับเขาเหรอปุยฝ้ายเราก็มีภารกิจทำงานอยู่ที่นี่เหมือนกันแล้วก็มีลูกๆแมวๆที่เราทิ้งไม่ได้ไปบ้างแต่ไม่ได้อยู่นานเท่าเขาเวลาไม่ได้อยู่ด้วยกันคู่รักแต่งงานมันมีปัญหาอะไรไหมในระยะทางการคบหาปุยฝ้ายไม่มีเลย 100% ต้องใช้คำนี้เพราะว่าเราไม่เคยทุกข์ใจเวลาเขาไม่อยู่เขาไม่เคยทำอะไรให้เราไม่สบายใจมันก็เลยเชื่อใจ 100% ไม่เคยทะเลาะกันเลยไม่รับละครมา4 ปีเร่งปั๊มลูกหรือเปล่าปุยฝ้ายไม่เลยจริงๆที่ไม่ได้รับละครเพราะว่าก่อนหน้านั้นเราทำเยอะถ่ายละครเยอะมันอาจจะเจอจุดอิ่มตัวเล็กๆบวกกับโควิดเราหยุดพอหยุดเราได้พักจริงเรารู้สึกว่าเวลาเราสงบเราดันชอบตัวเองแบบนั้นและหลังจากที่เราไม่รับงานละครมา4 ปีก็มารับละครเวทีอลหม่านหลังบ้านทรายทองที่เขาเล่นมาแล้ว100 รอบเราจะเป็นรอบที่101